คนเราทุกวันนี้ก็ขาดการให้การแบ่งปันการเสียสละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อในเรื่องของการให้ว่าให้แล้วตัวเองก็มีความสุขผลที่ได้รับมีความอิ่มใจสบายใจสุขใจที่เราได้เป็นผู้ให้ผู้รับก็มีความสุขอิ่มใจสบายใจเป็นผู้รับที่ดีเหมือนวันนี้ที่เรามาให้ก็มาถวายทานเราก็เป็นผู้มีศีลผู้รับก็มีศีลผู้ให้ก็มีศีลนี่ก็เรียกว่าทานที่บริสุทธิ์ทานที่เลิศทานที่ทำแล้วมีอานิสงส์ให้กับผู้มีศีลมีธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติมีอานิสงส์มากกว่าให้แก่คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสร้างศรัทธาปัญญาให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราตามหลักของพุทธศาสนาว่าคนเรานั้นอยู่ด้วยการให้แล้วจะมีความสุขเมื่อให้แล้วก็มีการให้อภัยให้ความเมตตาให้ความสงสารไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครใจของเราก็มีความสุขคิดถึงเมื่อไรให้เมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นนั้นการให้ของเราเนี่ยมันมีประโยชน์ประโยชน์ตัวเองประโยชน์แต่บุคคลอื่นพระพุทธองค์จึงสอนเราเป็นผู้ให้โดยใจที่มีเมตตาสงเคราะห์เกื้อกูลแบ่งปันแล้วเราก็จะอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขในครอบครัวในสังคมที่เราอาศัยอยู่ก็จะมีความสุขถ้าทุกคนเป็นผู้ให้ศีลทำให้คนมีความสุขเราเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยก็ศีล5ชาวพุทธเราต้องย้ำบ่อยๆพูดบ่อยๆเพราะบางคนก็นึกว่าศีลไม่สำคัญที่เรามีรูปร่างหน้าตาครบถ้วนแขนไม่ขาดขาไม่ขาดไม่มีสิ่งใดบกพร่องไปนี่เพราะอำนาจของศีลที่เราได้รักษาได้สมาทานสมบูรณ์เกิดมาก็มีร่างกายที่สมบูรณ์หน้าตาครบถ้วนอาการ32นี่เขาเรียกว่ามาด้วยศีลศีลนำมาทำให้รูปร่างหน้าตาครบสมบูรณ์อวัยวะครบถ้วนจากศีล5ที่เรารักษาสมาทานกันไว้ตั้งแต่อดีตส่งผลมาปัจจุบันเห็นไหมบางคนเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะเขารักษาศีลไม่สมบูรณ์รักษาได้เพียงบางข้อบางช่วงบางเวลานอกนั้นเขาก็ผิดศีลผลของบาปผลของอกุศลที่เขาได้สร้างเอาไว้ก็ให้ผลเกิดมาก็พิกลพิการไม่สมประกอบบางคนนี่เดินไม่ได้พิการหมดขาก็ด้วนแขนก็ด้วนบางคนก็ยิ่งกว่านั้นซ้ำร้ายมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็นิสงของศีลนั่นเองที่ตัวเองไม่ได้สมาทานไม่ได้รักษาไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขาสัตว์บ้างมนุษย์บ้างผลของกรรมอันนั้นมันให้ผลของนั่นเพียงเล็กน้อยให้เว้นเสียหันมาสร้างบุญกุศลให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมน้อมนำมาปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลฟังบ่อยๆทำบ่อยๆคนเราบางคนก็ไม่ได้ขยันบางทีฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ขยันฟังวันก่อนก็เทศอย่างเงี้ยวันนี้ก็เทศอย่างเงี้ยเทศซ้ำๆไอ้คำว่าซ้ำๆเนี่ยเรายังทำไม่ได้ทานก็ยังทำไม่ได้สมบูรณ์ศีลก็ยังรักษาไว้ไม่สมบูรณ์ภาวนาก็ยังไม่ก้าวหน้าสติปัญญาก็ยังขาดตกบกพร่องนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ยังเพลินอยู่กับอารมณ์ภายนอกที่เขามายั่วยุทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรายังควบคุมอายตนะไม่ได้นี่ก็เรียกว่าเรายังไม่พร้อมยังต้องทบทวนยังต้องย้ำ
ให้ฟังบ่อยๆว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรก็ต้องเน้นต้องย้ำทำบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังแล้วก็ฉกคิดเอาไปพิจารณาเกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังก็มีปัญญาเกิดจากการปฏิบัติก็มีนั่นทั้งฟังด้วยปฏิบัติด้วยน้อมนำเอาไปพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของบาปของอกุศลงดเว้นเห็นประโยชน์ของบุญของกุศลก็พยายามสร้างพยายามทำมันให้ทานมันรักษาศีลไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีข่าวทุกวันเห็นไหมฆ่ากันมีก็สลดใจเนี่ยมา 2-3 วันที่แล้วแม่ฆ่าลูกตัวเองเห็นไหมเมื่อก่อนมีแต่ลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่เดี๋ยวนี้แม่ก็ฆ่าลูกสังคมเป็นยังไงจิตใจโหดร้ายไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่นึกถึงบาปถึงบุญไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแม้แต่ลูกตัวเองก็ทำได้ฉะนั้นคนเราทุกวันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่สะสมบุญนึกว่าบุญไม่สำคัญเหินห่างจากทานศีลภาวนาวันพระก็ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดหมดแต่ไปทำอย่างอื่นบางครั้งก็ไม่ตรงกับวันหยุดก็เลยไม่คิดจะเข้าวัดวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไปเตร่ไปสังสรรค์ที่อื่นไม่มีเวลานี่เขาเรียกว่าเราไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ทำความดีโอกาสนี้เราต้องเปิดต้องทำด้วยตัวเองเปิดให้ตัวเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนว่าเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทความว่าไม่ประมาทนั้นก็ถือว่าพระพุทธองค์เตือนทั้งพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวันในวัยถ้าคนเรานั้นวันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้เห็นไหมเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนเฒ่าคนแก่ก็ตายตายกันทุกวันวันละหลายคนวันละหลายครั้งนะไม่ยกเว้นเด็กก็ไม่ยกเว้นหนุ่มสาวก็ไม่ยกเว้นความตายฉะนั้นคนเรานี่มันไม่แน่นอนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงเราจะตายเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้กำหนดไม่ได้แต่ต้องตายแน่จะตายยังไงให้มีความสุขตายแล้วไปสู่สุคติทุกคนก็ปรารถนาอย่างนั้นเวลาตัวเองจะตายอยากจะไปสู่สุคติเห็นไหมเขาประกาศตอนเวลาเผาศพนะให้ไปสู่สุคติแต่การที่จะไปสู่สุคตินั้นมันต้องมีทางไปมันต้องทำเอาไว้ทางที่จะไปสู่สุคติก็คือทานศีลภาวนานี่เองเป็นทางที่จะไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ไปจากบุญกุศลนี่เองที่ตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำใครก็สร้างให้เราไม่ได้งั้นเราต้องสร้างของเราด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำตั้งแต่มีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่พอเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมเมื่อไรวันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้กำหนดไม่ได้นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือบุญกุศลเว้นจากบาปไม่ทำบาปทำบุญทำจิตให้ผ่องใสก็คือการสวดมนต์ภาวนานั่นเองทำจิตให้ผ่องใสปราศจากความโลภความโกรธความหลงมันจะปราศจากได้ต่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความโลภเห็นภัยของความโกรธเห็นภัยของความหลงเปรียบเสมือนเราไปจับไฟนั่นเองรู้ว่าไฟนั้นร้อนต่อไปเราก็ไม่เข้าไปใกล้เรารู้แล้วได้สัมผัสแล้วมันเข้าไปแล้วมันร้อนจับแล้วมันมือไม้มันพองมันเกิดความทุกข์คนมีสติปัญญาก็เหมือนกันเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความหลงเห็นภัยภัยของความโลภภัยของความโกรธภัยของความหลงไม่เข้าไปใกล้ไม่ไปแตะไม่ไปต้องไม่เข้าไปใกล้สิ่งเหล่านั้นเห็นทุกข์เห็นโทษละเว้น
ทำแต่บุญกุศลนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสติมีปัญญาถ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะเลิกละได้เห็นความโลภก็ยังอยากโลภอยู่อยากเข้าไปใกล้ยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมัน เห็นความโกรธก็นึกว่าความโกรธเป็นของดีเห็นไหมโกรธแป๊บเดียวฆ่ากันเลยเอาชีวิตกันเลยไม่เห็นคุณค่าว่าชีวิตใครๆก็รักของใครๆก็หวงนะถ้านึกถึงเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ใครมาทำกับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ควรไปทำกับใครอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าถ้าเรามีสติมีปัญญาก็พิจารณาก่อนคิดก่อนทำก่อนพูด มันก็เกิดประโยชน์งดจากโทษบาปอกุศลก็ลดน้อยลงนั้นคนเราต้องฝึกสติปัญญาเนี่ยฝึกสติคือตัวรู้สมาธิใจที่มั่นคงปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดอันนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเรามาวัดเรือนพระเรามาปฏิบัติถืออุโบสถนะ ออกจากบ้านจากเรือนมาบ้างหัดจากบ้านจากเรือนนะคนเราเดี๋ยวก็ต้องจากกันจากโดยไม่มีวันกลับเนี่ยเราจากตอนเป็นๆเนี่ยหัดจากมาก่อนวันหนึ่งสองวันสามวันหัดมาบ่อยๆจากบ่อยๆจากแล้วไม่เป็นทุกข์ไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลไม่มีความเสียดายนั่นแหละเรียกว่าจากอย่างมีคุณค่า ถ้าจากเรายังมีความหวงความห่วงความกังวลมันก็จากไม่จริงนั้นถ้าเราหัดจากกันจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีวันพระวันอุโบสถเนี่ยเราก็จากบ้านจากเรือนจากญาติพี่น้องจากครอบครัวมานะมาแสวงหาความวิเวกทางจิตทางใจใจเนี่ยมันต้องการความสงบ พระพุทธองค์บอกว่าสุขืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีตรงค้นหามาหมดแล้วอยู่ทางโลกทั้ง29 ปีมีประสาท3 ฤดูมีมเหสีมีพระโอรสมีคาทาสบริวารบำรุงบำเรอทั้งกลางวันกลางคืนหลับตื่นนี่มีคนดูแลตลอดพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นบิดาเนี่ยต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะนี่อยู่ครองราชสมบัติเพราะมี พราหมณ์มาทำนายว่าเจ้าชายจิตตะมีแนวโน้มว่าจะออกบวชแต่พระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นบิดาเนี่ยไม่ต้องการให้ลูกออกบวชก็บำรุงบำเรอด้วยกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปนเปื้อนอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ซ้ำกันคัดเลือกคน ที่รูปดีเสียงดีหน้าตาดีกลิ่นดีเข้ามาบำรุงบำเรอไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะจากไปแต่ด้วยบุญบารมีที่พระองค์สร้างมายาวนานเสียอสงไขยกำไรแสนกลับไม่สามารถยับยั้งการกระทำที่ตัวเองสะสมมาเนิ่นนานบุญบารมีที่สะสมตั้งใจที่จะได้มาตรัสรู้นั้น มันยาวนานมันมีอนุภาพมันถึงเวลาแล้วก็ต้องไปตรงก็หนีไม่ให้ไปโดยดีก็หนีออกไปถ้าเป็นลาใครก็ไม่มีใครให้ไปไปบอกพ่อพ่อก็ไม่ให้ไปบอกภรรยาภรรยาก็ไม่ให้ไปหนีไปเลยกลางคืนเห็นไหมหนีออกไปบวชฉะนั้นด้วยบุญบารมีนิสัยปัจจัยที่พระองค์สร้างสมมา เป็นเหตุเป็นปัจจัยในสัยนำพาให้พระองค์ไปสู่สถานะของการตรัสรู้ไปฝึกฝนอบรมไปทดลองอยู่6 ปีการที่ทดลองอยู่6 ปีเนี่ยเมื่อออกบวชแล้วยังไม่ได้สำเร็จเลยไปทดลองกับพวกดาบสฤๅษีชีไพรลัทธิที่ว่าเก่งที่สุดในสมัยนั้นอาจารย์ไหนที่ว่าเก่งที่สุด ดังที่สุดดีที่สุดก็ไปศึกษาจนหมดภูมิอาจารย์ถามว่าอาจารย์มีแค่นี้หรืออาจารย์บอกหมดแล้วมันไม่ใช่หนทางในการตรัสรู้ไปทรมานตน
อดข้าวอดน้ำนั่งอยู่บนใกล้ๆกองไฟกั้นลมหายใจทำทุกอย่างในสมัยนั้นก็ทำกันพวกฤาษีจีภัยพวกโยคีโยคะเขาทำกันจนก็เรียกว่ามีคนนับหน้าถือตามากมายพระพุทธองค์ก็ไปเรียนรู้มาหมด6ปีเต็มๆกับเอาชีวิตไม่รอดบางครั้งสลบแล้วสลบอีกฟื้นมาก็ทำต่อจนทำจนสลบไปฟื้นขึ้นมาก็ทำต่อพงทดลองมาหมดแล้วจึงได้มายืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นที่ได้ไปทำมาแล้วนั้นไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้และพระองค์จึงวางหลักเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นการทรมานตนให้เปล่าประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่อะไรเลยทางสายกลางทางสายเอกที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยอริยสัจ4เนี่ยคือทางสายเอกทางสายกลางเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีพระองค์ค้นหาหมดแล้วยืนยันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครพระองค์ทดลองมาหมดแล้วทางโลกก็ทดลองมาแล้ว29ปีไม่ใช่หนทางแห่งความสุขไปทรมานตนอยู่ตั้ง6ปีก็ไม่ใช่หนทางแห่งความสุขพระองค์ยืนยันได้เลยไปทดลองมาแล้วนี่คือการทดลองที่มีค่ามีประโยชน์มากพระองค์จึงยืนยันหนักแน่นว่าทั้งสองสิ่งทั้งโลกและทางการทรมานตนไม่ใช่วิธีของการตรัสรู้ของการหลุดพ้นทางสายเอกทางสายกลางมรรคมีองค์8เป็นเครื่องตรัสรู้อริยสัจ4ท่านหนทางที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เป็นทางสายกลางท่านเรากำลังเดินทางสายกลางทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายเอกคือทางจิตทางใจบำเพ็ญเพียรทางใจเอาใจในให้สงบสงัดปราศจากความโลภปราศจากความโกรธปราศจากความหลงนี่เองเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์คนเราเกิดมาก็มีทุกข์ทุกข์จากความโลภความอยากมีตัณหาเป็นที่ผลักดันตัณหาคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนี่มาจากสมุทัยคือตัณหาเห็นอะไรก็อยากได้เห็นอะไรก็อยากมีเห็นอะไรก็อยากเป็นตัณหา3เรียกว่าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์กามตัณหาพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นซึ่งเป็นตัณหาทั้ง3ก่อให้เกิดทุกข์ความโลภความโกรธความหลงตามมางั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าดับก็ต้องดับที่เหตุของมันดับที่ความโลภก็ไม่ใช่ดับที่ความโกรธก็ไม่ใช่ดับที่ความหลงก็ไม่ใช่ดับที่ไหนดับที่ตัณหาดับที่ความอยากดับความอยากจะได้เป็นสุขเป็นสมุทัยเป็นนิโรธนิโรธคือความดับหนทางดับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิหมดไปเหลือแต่เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นตรงความเห็นผิดหมดไปเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาและเห็นความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงนั้นเมื่อมรรคตัวที่หนึ่งเกิดขึ้นก็มีมรรคตัวที่สองตามมาสัมมาสังกัปปะความดำริชอบดำริที่จะออกจากทุกข์ไม่เห็นทุกข์แล้วก็ดำริที่จะออกจากทุกข์ไม่อยากอยู่กับทุกข์นะนั้นคนเราทุกวันนี้เมื่อไม่เห็นมรรคตัวที่หนึ่งไม่เกิดมรรคตัวที่สองก็ไม่สามารถจะตามมาได้การดำริออกจากกามดำริออกจากทุกข์ก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็วนเวียนขนขวายอยู่ในกามสร้างบ้านสร้างเรือนมีลูกมีหลานคนสุดท้ายก็หมุนวนอยู่ในวัฏจักรของความทุกข์นั่นเอง
อันนี้มีตัวอย่างที่พระเจ้าเป็นแบบอย่างพระอรหันต์เป็นแบบอย่างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเนี่ยไปเที่ยวดูมรสพวันหนึ่งก็เกิดความเบื่อหน่ายทุกวันก็หัวเราะชอบใจตบไม้ตบมือให้รางวัลเป็นเศรษฐีทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันพระโมคคัลลาสารีบุตรก็ไปเที่ยวยังวัยหนุ่มอยู่คึกขนองไปเที่ยวดูการเล่นไปที่นู่นไปที่นี่ตามภาษาคนหนุ่มวันหนึ่งก็ไปดูมโหรสพชวนกันไปดูก็เกิดความสลดสังเวชว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็แสดงอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ก็เลยชวนกันว่ามีความเห็นตรงกันว่าเราจะไปหาครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำในทางอื่นดีกว่าก็แยกกันไปค้นหาพระสารีบุตรก็ไปเจอพระอัสสชิพระอัสสชินี่เป็นปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์คืออัสสชินี่เป็นรูปสุดท้ายในบรรดาทั้งห้ารูปนะดังนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ก็จะเข้าใจว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นมีใครบ้างโกนทัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอัสสชิอัสสชินี่เป็นรูปสุดท้ายที่ได้บรรลุธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้กับโกณฑัญญะฟังหลังจากจำพรรษาแล้วก็บรรลุธรรมสารีบุตรก็เดินไปเจอเห็นการเดินของอัสสชินี่เกิดความเลื่อมใสเดินช้าๆเดินอย่างสงบครองจีวรถือบาทเที่ยวบิณฑบาตไปตามหมู่บ้านเช้าวันนั้นก็เดินไปเห็นพอดีก็เดินตามไปห่างๆกล่าวว่าสมณะรูปนี้น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาเห็นอริยบทแล้วเกิดความศรัทธาเกิดขึ้นจากอริยบทของการเดินการสำรวมทอดตาลงต่ำไม่เหลียวซ้ายไม่แลขวาไม่มองไปไกลค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปแบบไม่ได้รีบร้อนไม่ได้เร่งอะไรแล้วไปถึงที่ควรส่วนหนึ่งก็นั่งปูอาสนะแล้วก็ลงมือฉันภัตตาหารในบาตรที่บิณฑบาตมาพระสัจจีก็ฉันเสร็จล้างไม้ล้างมือเสร็จพระสารีบุตรก็ตอนนั้นยังเป็นสารีบุตรอยู่ก็เข้าไปหาค่อยๆเดินเข้าไปหาพระอัสสชิแล้วก็ก้มลงกราบถามว่าท่านบวชในสำนักใดใครเป็นอาจารย์ของท่านพระอัสสชิก็ตอบว่าเราบวชในสำนักของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสมณะโคดมมีพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าลัทธิเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ของเราแล้วพระสารีบุตรก็ถามว่าอาจารย์ของท่านสอนอย่างไรพระอัสสชิก็บอกว่าอาจารย์ของเราคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสิงเป็นธรรมะพอตอนนั้นพระสารีบุตรเข้าใจเลยบอกหยุดแล้วพอแค่นี้ก่อนเราเข้าใจแล้วพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ถามว่าศาสดาของท่านอยู่ที่ใดถามถึงพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัตเจก็บอกว่าตอนนี้ศาสดาของเราอยู่ที่ไปสิปัตนะมฤคทายวันสารีบุตรก็บอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าเฝ้าก็กราบลาดีอกดีใจกราบลาพระอัสสชิด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นกว่าทุกวัน
ทุกวันนั้นเศร้าหมองยิ้มก็ยิ้มแบบเศร้าหมองดีใจก็ดีใจแบบไม่เต็มที่แต่วันนี้สารีบุตรดีใจเต็มที่ยิ้มทั้งใบหน้าทั้งแววตาทั้งจิตใจเพราะเขาถึงทำเพราะอะไรเพราะสารีบุตรได้เป็นพระโสดาบันฟังธรรมแค่นั้นได้เป็นพระโสดาบันสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเข้าใจเลยคนมีบารมีสะสมมีบุญก็นึกถึงได้ว่าถ้าเราไปหาพระบรมมศาสดาพระพุทธเจ้าก่อนก็พระโมคคัลลาก็จะไม่รู้ก็นึกถึงเพื่อนก่อนว่าเราต้องไปบอกเพื่อนก่อนก็เดินทางกลับไปหาโมคคัลลาซึ่งเป็นเพื่อนกันพระโมคคัลลาเห็นสารีบุตรโอ้โหวันนี้ทำไมหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มอิ่มเอิบไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นอย่างนี้มาก่อนสารีบุตรก็บอกให้ฟังว่าเราเจออาจารย์ของเราแล้วเราได้เจออาจารย์แล้วไปเถอะเราไปหาอาจารย์ด้วยกันโมคคัลลาก็บอกว่าก่อนไปเล่าให้เราฟังก่อนสิไปเจออย่างไรทำไมเจอแล้วจึงมีสีหน้ายิ้มแย้มผ่องใสเหลือเกินผิดกว่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยหน้าตาอย่างนี้ทั้งที่เป็นเพื่อนกันมานานแต่ไม่เคยเห็นอากัปกิริยาของสารีบุตรมีอาการร่าเริงผิดปกติมันร่าเริงทั้งกายทั้งใจทั้งแววตามันมีปิติมีความมุ่งมั่นสารีบุตรก็เลยเล่าให้ฟังตั้งแต่พบอัสสัจจิว่าเป็นยังไงได้สนทนาธรรมฟังธรรมแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกอย่างไรพอได้ฟังเท่านั้นแหละโมคคัลลาก็บรรลุตามไปอีกคนหนึ่งเห็นไหมเป็นพระโสดาบันไปอีกคนหนึ่งแค่ฟังเพื่อนเราก็สำเร็จแล้วไม่ทันได้ไปหาเลยบารมีที่ทำร่วมกันมาสะสมร่วมกันมาแค่ฟังเพื่อนเล่าก็สามารถบรรลุได้เนี่ยพระบารมีที่ตัวเองสร้างสมแล้วก็แยกกันไปกลับไปหาอาจารย์ของตัวเองอาจารย์ของตัวเองเมื่อที่เมื่อก่อนที่เคยอยู่สำนักใหญ่เป็นอาจารย์เคยสั่งสอนอบรมแต่ไม่มีหนทางแห่งการตรัสรู้ก็ไปล่ำลาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเธอจะไปไหนมาลาเราจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าก็เลยชวนอาจารย์ด้วยบอกอาจารย์ไปเถอะไปเฝ้าด้วยกันเพราะรู้ว่าอาจารย์นั้นยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่มีหนทางในการตรัสรู้เลยก็สงสารอาจารย์ก็ชวนอาจารย์ด้วยอาจารย์สัญชัยอาจารย์สัญชัยบอกเราไม่ไปหรอกมีทิฏฐิมานะอาจารย์ก็มีทิฏฐิมานะบอกเราไม่ไปหรอกเราตั้งสำนักมีคนเริ่มใส่เราเยอะแยะก็เลยถามพระโมคคัลลาสารีบุตรว่าโมคคัลลาสารีบุตรเธอว่าคนในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มากกว่ากันสารีบุตรกับโมคคัลลาก็ตอบพร้อมกันว่ามีคนฉลาดน้อยแต่คนโง่มากอาจารย์สัญชัยก็บอกงั้นคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าแต่คนโง่จงมาหาเราเห็นไหมพอมีทิฏฐิขึ้นมาไม่ยอมรับบอกให้ลูกศิษย์บอกเธอเป็นคนฉลาดและเธอก็ไปหาพระพุทธเจ้างั้นคนฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าแต่คนโง่จงมาหาเราเห็นไหมเนี่ยคนไม่ยอมยอมไม่ทิฏฐิไม่ยอมไปไม่ยอมไปหาพระพุทธเจ้าด้วยกันเมื่ออ้อนวอนอาจารย์สัญชัยไม่สำเร็จโมคคัลลาสารีบุตรก็ล่ำลาอาจารย์แล้วก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันไปกราบหาพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่แหละจึงว่าคนเราถ้ามันมีบารมีมีบุญนะยังไงมันก็ต้องไปต้องสะสมต้องสร้างถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปอยู่ไม่ได้บุญมันพาไปนำไปเห็นไหมไปเจอจนได้ไม่เคยเจอก็ต้องเจอเหมือนพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยเจอกัน
ไม่เคยได้ยินไม่เคยสนใจแต่เราก็รอนแรมมาอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มาเจอกันบุญที่เคยสร้างเคยสะสมเคยทำร่วมกันไว้มาเจอกันมาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้นะในเรื่องของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเขาเรียกว่ามีนิสัยปัจจัยมาส่งผลมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาส่งผลให้เรามาเจอพุทธศาสนาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ประพฤติปฏิบัติได้มาศึกษาค้นคว้าเพราะอะไรเพราะบารมีของเราที่เราสร้างมาถ้าเราไม่เคยสร้างมันมาไม่ได้โยมบางคนอยู่ที่ไหนก็มาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้เพราะอะไรเพราะเคยทำเอาไว้เคยสร้างเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างคนไหนทำมากคนนั้นก็ควรขวายมามากเรียกว่าดันด้นมาก็มีครั้งพุทธกาลก็มีพาหิยะพาหิยะนี่พอได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้านี่เดินไม่หยุดเลยทั้งเดินทั้งวิ่งตามหาพระพุทธเจ้าก็บอกพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เมื่อก่อนตัวเองก็เป็นเจ้าลัทธิพาหิยะเนี่ยเขายกย่องก็เลยหลงคือไปกับเรือสำเภาเรือเกิดไปแตกอับปางตัวเองก็เกาะซากเรือรอดตายมาได้ก็มาขึ้นฝั่งพัดเข้าฝั่งขึ้นฝั่งมาก็ไม่มีอะไรนุ่งเสื้อผ้าหลุดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเขาไปหาใบไม้ในป่านั้นมากัดแล้วก็นุ่งใบไม้กันเอาไว้เสื้อผ้าไม่มีพอคนอื่นมาเห็นก็นึกว่าเป็นศาสดาเป็นผู้ก็เรียกว่าเป็นผู้วิเศษคนก็ให้ความเคารพนับถือตัวเองก็เลยหลงว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษพอมีวันหนึ่งก็มีพ่อค้าเดินทางมาถึงที่พาหิยะอยู่เป็นเกาะก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าครั้งนี้พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกใครก็ไปหากันทั้งนั้นเขาล่ำลือว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้คนทั้งหลายก็ใครได้ยินก็ไปหาพระพุทธองค์พาหิยะถามว่าเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งพอคาคนนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วพระพาหิยะได้ยินซ้ำสองเท่านั้นแหละสลัดออกหมดเลยไม่เอาเลยทิ้งหมดทุกอย่างใส่เสื้อผ้าเสร็จก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพ่อค้านั้นก็บอกว่าเขาล่ำลือว่าอยู่ทางโน้นทางทิศโน้นพอได้รู้ว่าอยู่ทิศไหนตอนนั้นเนี่ยพาหิยะก็เดินทางออกจากที่นั้นเสร็จก็เดินทางมุ่งหน้าหาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนตามหาพระพุทธเจ้าพอไปเจอคนก็ถามว่าพุทธเจ้าได้ยินไหมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนคนก็บอกไปทางโน้นก็ตามไปวิ่งบ้างเดินบ้างเหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดวิ่งเดินเสร็จพอมีกำลังก็วิ่งต่อตามหาพุทธเจ้าตอนแรมไปจนไปเจอพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตเช้าวันหนึ่งพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุคนทั้งหลายก็บอกนะพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่พาหิยะก็รีบไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพาหิยะก็เดินตามบอกขอพระองค์หยุดก่อนพระองค์หยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายังไงพาหิยะก็บอกข้าพุทธองค์อยากฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยากได้ยินธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอยากฟังเหลือเกินเนี่ยดันดนมาเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนต้องการจะฟังธรรมของพระองค์พุทธเจ้าก็รู้ว่าพาหิยะนี่กำลังเหนื่อยเดินทางมาไม่ได้หยุดก็พุทธเจ้าก็บอกอย่าพึ่งเลยนะพุทธเจ้าก็พยายามให้
ให้ความตื่นเต้นนั้นมันลดน้อยลงความอยากของพาหิยะลดน้อยลงพระเจ้ารู้ว่าพาหิยะนั้นมีความปรารถนามากมีความต้องการมากอยากจะฟังธรรมพระเจ้าก็รั้งไว้ก่อนรอไว้ก่อนรอให้ความอยากนั้นหยุดก่อนความหิวความกระหายความอยากต่างๆให้มันหยุดนิ่งก่อนแล้วพระองค์จึงตรัสพอพาหิยะรบเร้าครั้งแล้วครั้งเล่าพระเจ้าก็ยับยั้งไว้สองสามครั้งพอครบครั้งที่สามพระเจ้าก็บอกดูก่อนพาหิยะเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินพระเจ้าตัดสองประโยคสั้นๆดังนี้เองพาหิยะบรรลุธรรมเลยได้เป็นพระอรหันต์เลยแค่ได้ฟังธรรมแค่สองประโยคที่พระเจ้าทรงแสดงพาหิยะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยเนี่ยเห็นไหมถ้าคนมีศรัทธามีปัญญาได้ทำมาแล้วการก่อนก็ได้ทำมาแล้วไม่ได้ทำแค่ชาตินี้ทำมาหลายชาติแล้วพร้อมที่จะฟังธรรมพร้อมที่จะได้แค่ได้เห็นได้ยินนี่ก็เกิดศรัทธาเกิดปัญญาเราฟังธรรมพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าพาหิยะบรรลุธรรมแล้วแต่พุทธเจ้าก็ยังไม่บวชให้ปกติถ้าคนไหนบรรลุธรรมแล้วพุทธเจ้าก็จะบวชให้บอกเอหิกิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วจีวรบาทอะไรก็จะมาศีรษะก็จะโล้นด้วยอนิภาพพุทธานุภาพที่พุทธเจ้าทรงตรัสทั้งที่พุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งหมดนั้นพุทธเจ้าแค่ตรัสว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเท่านั้นเองทุกอย่างก็สำเร็จหมดบาทจีวรมาพร้อมทุกอย่างศีรษะก็โล้นทันทีทั้งที่มีผมอยู่ด้วยอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นั้นเป็นภิกขุที่ได้สร้างบารมีมาพร้อมพระพุทธเจ้าแต่พาหิยะไม่ได้สร้างมาพระเจ้ารู้วาระของพาหิยะว่าพาหิยะนั้นไม่สามารถจะบวชในพุทธศาสนาได้เนื่องจากว่ามีกรรมมีบาปมาตัดรอนพาหิยะพาหิยะต้องตายในเช้าวันนี้หลังจากฟังธรรมได้บรรลุแล้วพาหิยะก็ตายก็บอกพาหิยะว่าเธอจงไปหาจีวรหาบาตรพาหิยะพอบรรลุธรรมก็ขอบวชแต่พระเจ้าบอกยังไม่บวชให้เธอไปหาจีวรก่อนหาบาตรก่อนพาหิยะก็วิ่งไปเลยประกาศจะไปขอชาวบ้านขอจีวรขอบาตรขณะที่วิ่งไปก็มีวัวแม่ลูกอ่อนมันกำลังดูแลลูกมันอยู่กำลังกินหญ้าอยู่พอเห็นพาหิยะวิ่งมาทางที่มันอยู่มันก็เกิดกลัวว่ามันจะทำร้ายลูกของมันมันก็วิ่งเข้าใส่เลยโยมวัวตัวนั้นก็วิ่งวัวแม่ลูกอ่อนก็วิ่งเข้าใส่ขวิดพาหิยะเสียชีวิตทันทีตายในขณะนั้นเองพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่าพาหิยะไม่ได้บวชลำบากมันตามมาให้ผลบวชไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้บวชสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้บวชด้วยอำนาจกรรมที่พาหิยะเคยทำมาไว้มันให้ผลนะแต่พระพุทธเจ้ารู้ทุกอย่างรู้ล่วงหน้าถ้าประสงค์จะรู้พระพุทธเจ้าสามารถรู้ได้หมดจึงพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รู้ไงโลกวิถูรู้แจ้งโลกรู้กระทั่งองคุลิมานจะฆ่าแม่ตัวเองถ้าไม่ไปโปรดแม่ก็ต้องตายด้วยฝีมือขององคุลิมานองคุลิมานก็จะเป็นผู้มีบาปเป็นคนมีบุญแต่จะเป็นผู้มีบาปถ้าพระเจ้าไม่ไปช่วยในเช้ามืดของวันนั้นองคุลิมานก็ฆ่าแม่ตัวเองเป็นอนันตริยกรรมกรรมที่ห้ามสวรรค์นิพพานสวรรค์ก็ไปไม่ได้นิพพานก็ไปไม่ได้พระเจ้าเห็นว่าบุคคลนี้สามารถที่จะไปช่วยได้สามารถที่จะบรรลุได้พระเจ้าจึงไปช่วยไว้ก่อนที่จะสร้างบาปพาหิยะก็เช่นกันพระเจ้าก็ช่วยได้แค่นั้นช่วยให้เป็นพระอรหันต์แต่ไม่สำเร็จในการบวชไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ชาติสุดท้ายจะต้องใช้กรรมมันมาถึงแล้วใช่ไหมกรรมนี่หนีไม่ได้พระโมคคัลลาก็เหมือนกันเห็นไหม
มีโจรมาล้อมตั้งเป็นเดือนพวกเดรัจฉีนี่คนจ้างพวกโจรมาฆ่าพระโมคคัลลาประชุมกันว่าทำไมศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีคนมาบวชกันเยอะศรัทธากันเยอะเขาก็ไปประเมินว่าพระโมคคัลลานี่เองเป็นผู้ชักนำเพราะพระโมคคัลลานี่ใครมาหาเนี่ยใครไม่เชื่อพระเจ้าให้พระโมคคัลลาจะพาไปสวรรค์พาไปนรกพาไปดูเลยไม่เชื่อพาไปด้วยตัวเองเลยว่านรกเป็นยังไงพาไปเห็นเลยให้รู้ให้เห็นพาไปเห็นสวรรค์พาไปเที่ยวนรกก็พาไปได้สวรรค์ก็พาไปได้พอคนเห็นนรกเห็นสวรรค์คนก็กลับมาก็ขอบวชไม่อยากไปนรกอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานก็ขอบวชในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากพวกลัทธิต่างๆก็เลยลงขันกันจ้างโจรให้ฆ่าโมคคัลลาบอกพระโมคคัลลานี่แหละตัวชักนำคนมาศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเลยถ้าฆ่าพระโมคคัลลาได้แล้วคนก็จะศรัทธาน้อยลงพวกเราก็จะได้ไม่อดไม่อยากลัทธิต่างๆทั้งหลายนั้นอดอยากหมดแล้วพอพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธนี่เกิดขึ้นคนเลื่อมใสมากขึ้นลัทธิต่างๆก็มีสาวกน้อยลงไม่มีใครไปนับถือไม่มีใครไปสนใจแม้แต่กษัตริย์เมื่อก่อนเคยสนใจก็ไม่สนใจไปสนใจพระพุทธเจ้าหมดก็เลยหาวิธีกำจัดฉะนั้นพระโมคคัลลาก็ในที่สุดก็ถึงแก่วาระเหมือนกันหนีอยู่ตั้งหลายวันหายตัวมั่งเหาะไปบ้างเฮ้มันก็ยังอยู่โจรก็ยังมาทุกวันทุกวันมาล้อมไม่โจรมันก็ไม่ท้อนะวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรล้อมมันต่อไปมันคงได้สักวันหนึ่งโจรคิดอย่างนั้นโจรมันก็มีความเพียรนะเพียรที่จะทำความชั่วอันนี้ก็เรียกเพียรเป็นมิจฉาทิฏฐิเพียรในสิ่งที่ไม่ดีเพียรจะฆ่าโมคคัลลาก็ล้อมอย่างนั้นแหละเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์และจะเป็นเดือนแล้วยังฆ่าไม่สำเร็จโมคคัลลาหนีไปได้หมดเหาะไปบ้างหายตัวไปบ้างไม่เจอทำไงก็ไม่เจอโมคคัลลาก็นึกในใจว่าทำไมโจรพวกนี้จึงไม่ละความเพียรมันเป็นวิบากกรรมของเราหรือเปล่าก็ย้อนอดีตของตัวเองไปดูก็สามารถรู้ได้ว่าเราได้ทำกรรมเอาไว้ได้ทุบตีบิดามารดาพ่อแม่ของตัวเองเอาไว้กรรมที่ตัวเองเคยทุบตีพ่อแม่นั่นแหละตัวเองถูกก็ทุบตีถึง500ชาติทุบตีจนตาย500ชาติผลของกรรมที่ทุบตีบิดามารดาของตัวเองเอาไว้แค่ชาติเดียวเท่านั้นเองมีอยู่ชาติหนึ่งเคยทุบตีไปเชื่อหญิงเชื่อเมียตัวเองมีอายุยงส่งเสริมเลยเชื่อหูเบาเชื่อเมียก็เลยทุบตีพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วผลกรรมมันนั้นโยมมันให้ผล500ชาติถูกทุบตีจนตายถึง500ชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นกรรมมันจึงจะหมดมันยังไม่หมดเหลืออีกชาตินี้ชาติเดียวพระโมคคัลลาเห็นอย่างนั้นแล้วอ๋อมันกรรมของเราอย่าหนีเลยวันนี้เดินไปเลยโยมเดินไปให้โจรมันจับแล้วก็ทุบตีใช้มีดฟันใช้มีดหั่นใช้มีดเฉาะจนร่างกายนั้นแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีอโจรมันหนำใจบอกอ้อรอตั้งนานเกือบเป็นเดือนกว่าจะได้เอาให้หนำใจให้สมกับการรอคอยนี่กรรมโยมกรรมที่หนีไม่ได้หนีไม่พ้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่าได้ทำอย่าได้สร้างผลกรรมมันนี้ใครไม่สามารถที่จะหนีได้เลยท่านพระองค์จึงสอนให้เราละเว้นบาปอกุศลทั้งปวงเลยโยมฉะนั้นการทุบตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยมันเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ถึง500ชาติโยมถูกกระทุบถูกกระตีจนตายถึง500ชาติอย่างพระโมคคัลลาแค่ไปเชื่อหูเบาไปเชื่อเมียนิดเดียวเมียยุยงส่งเสริมพ่อไม่ดีแม่ไม่ดีตัวเองก็ไม่ได้อยู่บ้านโมแต่ไปทำงานก็เชื่อให้เมียดูแลพ่อแม่เป็นคนตา
มองไม่เห็นแต่แล้วก็ตาบอดดูแลมีใหม่ๆก็ดูแลดีโยมพออยู่ไปสักพักนึงเกิดชักเบื่อขึ้นแล้วไม่อยากดูก็เลยหาอุบายทำมันเลอะเทอะสกปรกเอาขี้ไปป้ายตรงนู้นเอาอุจจาระไปป้ายตรงนี้พอสามีกลับมาก็บอกเนี่ยแม่พ่อของพี่นะดูที่ทำเลอะเทอะฉันทำทั้งวันเลยเนี่ยต้องคอยขัดคอยถูคอยดูคอยล้างยุใหม่ๆโมกขลาก็ไม่เชื่อเพราะก็อยู่กับแม่มาก่อนแม่ไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่มีนิสัยอย่างนี้แต่พอบ่อยเข้าบ่อยเข้าพูดทุกวันทุกวันเป่าหูทุกวันทุกวันหูมันก็เบาโยมพอหูเบาก็เชื่อแล้วก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงก็หาอุบายที่จะเอาพ่อแม่ไปทิ้งก็บอกว่าบอกหาอุบายบอกว่าเอ้าจะเอาพ่อแม่นี่ไปเยี่ยมญาติต่างที่ต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้เจอกันนานแล้วอยากจะไปหาญาติหาอุบายนั่นเองจะเอาพ่อแม่ไปทิ้งก็เลยเอาขึ้นเกวียนไปแล้วเขาเดินทางไปไปถึงป่าแห่งหนึ่งก็ทำตัวเป็นโจรเรียกว่าเปลี่ยนภาษาพูดสมัยเคยพูดเพราะก็พูดแบบห้าวพูดแบบโจรโจรมาดักปล้นจะฆ่าเจอโจรโจรก็ทำท่าจะปล้นฆ่าก็ออกอุบายจับพ่อจับแม่ตัวเองตีแล้วก็บอกว่านี่คือการปล้นนะไอ้แม่ก็มองไม่เห็นไงได้ยินแต่เสียงเขาบอกกับลูกหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่หรอกพ่อแม่แก่แล้วลูกหนีไปเอาตัวรอดไปไม่ต้องห่วงโจรมันก็ตีตีแม่ก็ลูกนั่นแหละเป็นผู้ตีมาตีไปสักพักแม่ก็พูดอย่างนั้นลูกหนีไปลูกหนีไปห่วงแต่ลูกไม่ได้ห่วงตัวเองก็เลยสำนึกได้ว่าอ๋อแม่นี่รักลูกมากนะตัวเองไม่กลัวตายแต่ให้ลูกหนีไปความรักลูกคิดได้ตีแม่จะนานตีพ่อจะนานแต่ไม่ได้ตีถึงตายนะตีแบบบอบช้ำมากนึกได้นึกได้ก็เปลี่ยนเสียงใหม่จากเสียงที่เป็นจรก็เป็นเสียงของลูกก็ลงกราบเท้าพ่อแม่นึกได้ก็พากลับบ้านพอมาถึงบ้านก็บอกกับภรรยาว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอกับฉันก็แยกกันอยู่เธอก็กลับบ้านของเธอไปฉันจะเลี้ยงดูพ่อแม่ของฉันเองเมื่อเธอไม่ต้องการดูแลพ่อและแม่ของฉันเธอก็จงไปจากนั้นมาโมกขลาก็ดูแลพ่อแม่ของตัวเองจนพ่อแม่นั้นล้มหายตายจากไปนั่นขนาดเลี้ยงดูนะโยมแต่อานิสงส์ที่ตัวเองทำบาปเอาไว้มาทุบตีพ่อแม่ตัวเองได้ถูกทุบตี500ชาติตีจนตายโยมไม่ใช่ตีธรรมดาตีจนหนำใจตีจนตายอุปกรรมนักกรรมพวกนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าจึงสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แหละไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้ทำที่เรามานั่งอยู่นี่เราก็ทำของเราไว้ต่อไปเราจะไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราก็เป็นผู้ทำของเราใครทำให้เราไม่ได้นั่นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญามาวัดแล้วก็ฝึกหัดโยมหัดอะไรหัดสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราเราอยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำไม่มีเวลาเพราะอะไรเพราะบ้านมันภาระเยอะเห็นในนั้นก็ทำเห็นในนี้ก็ทำมันอดไม่ได้อดไม่ได้โยมแล้วมาวัดนี่มันอดได้ไม่ใช่ของเรามันของส่วนรวมไม่ใช่ของส่วนตัวที่นั่งก็ไม่ใช่ที่ของเราที่นอนก็ไม่ใช่ของเราที่กินก็ไม่ใช่ของเราฉะนั้น
มันไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็ไม่ควรยึดไม่ควรติดมันทําได้ง่ายมันทําใจปล่อยวางได้ง่ายแต่อยู่บ้านมันทําใจปล่อยวางไม่ได้ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราดังนั้นการฝึกมาอยู่วัดเนี่ยมันต้องฝึกฝนอบรมทําบ่อยๆมันทําได้แล้วกลับไปใช้ที่บ้านเพราะอะไรที่บ้านมันใช้ทุกวันมันต้องใช้สติสมาธิปัญญามันต้องใช้ทุกวันมันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีสติมีสมาธิอดกลั้นอดทนไว้เราฝึกไว้แล้วนี่ฝึกระงับความโลภไว้ความโกรธไว้ความหลงไว้ก็ไปใช้ที่บ้านนี่แหละที่ทำงานนี่แหละพอพบปากกันใครว่าเราไม่โกรธสงสารเขานะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำอย่างนี้หรอกคนที่เขารู้เขาไม่พูดอย่างนี้คนที่เขารู้เขาไม่ทำอย่างนี้แต่คนที่ทำนี่คือคนที่ไม่รู้พูดไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้นึกไม่รู้เนี่ยพวกนี้พวกไม่รู้ขาดสติก็ทำไปด้วยความขาดสติความไม่รู้งั้นเราต้องให้อภัยเขานี่แหละเราฝึกไว้อย่างนี้ไปบ้านไปที่ทำงานใครพูดกับเราไม่ดีให้อภัยเขาใครว่าเราไม่ดีเราให้อภัยเขาไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขานั่นแหละการให้อภัยนั่นแหละโยมทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีบารมีบารมีของการประพฤติปฏิบัติคนเรานี่อาศัยการฝึกฝนอบรมไว้ทำให้ใจของเรามีความสุขฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรมเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเอานำไปปฏิบัติเป็นบารมีธรรมจะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญในชีวิตท่านวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันมาเป็นบุญกุศลเนื่องในวันพระก็ขอญาติโยมจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเป็นอย่างสูงยิ่งครับครับสำหรับในช่วงนี้ก็จะมีการ ทำสับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมก็จะได้ถวายในช่วงนี้นะครับรอบที่สองนะครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำถวายเดี๋ยวพระหลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปสัก5-6คนครับช่วยลุกไปไหนครับชุดขาวนักบวชนะครับช่วยไปรับต่อครับสาธุครับกับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายเดี๋ยวหลวงพ่อได้เลยนะครับ
ครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับครับครับสาธุครับกับสำหรับนักบวชเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระเราลุกไปเอ้ยเดี๋ยวยังนะครับทานโทษรอก่อน โมทนาสาธุค่ะค่ะตอนนี้นะคะค่าไฟของเราได้ 7,500 นะคะยังไม่ได้ถึงเป้านะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบอันนี้ถ้าเป็นแฟนคลับประจำลานธรรมก็คงจะทราบว่าในกลุ่มลานธรรมของพวกเราเนี่ยเราจะในวันหยุด เสาอาทิตย์และวันพระเนี่ยนะคะเราทางวัดสังฆทานเนี่ยนะคะก็ขอให้ท่านร่วมบุญค่าไฟนะคะเราจะเก็บคือเหมือนความว่าร่วมบุญครั้งละ10,000นะคะ10,000เราจะรวมค่าไฟช่วยเหลือวัดได้เดือนหนึ่งเราก็จะช่วยได้ประมาณ100,000 บาทนะคะค่าไฟของวัดนี่ก็จะประมาณ5-6 แสนนะคะแต่เป็นถ้าเป็นค่าไฟนะคะเราก็ในลานธรรมเนี่ยเราก็จะช่วยได้ถึง10,000นะคะเดือนหนึ่ง 100,000นะคะจาก5,000นะคะนี่ถ้าใครจะทำมากกว่านะคะถ้าครบ10,000แล้วมากกว่าก็ได้เพราะว่าคุณละเอียดสุขสม สวมพักนะคะค่าไฟอีก500 บาทนะคะแล้วก็คุณภัยจิตแสงคำนะคะและครอบครัวทำบุญพระหยกนะคะส่งพระหยกอีก 1,000 บาทโมทนาสาธุค่ะสำหรับที่ดินสารธรรมวันนี้ก็ได้4,100นะคะก็จะไปบวกรวมๆกันนะคะไปเรื่อยๆให้ได้ครบตามจำนวนนะคะก็ค่อยๆทยอยเพราะว่าเราก็มาจากศรัทธานะคะศรัทธาของพวกเราทุกคนที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่ว่าเราก็เรียกว่าเราให้กันหมดตัวเลยนะคะหมดตัวคือหมดด้วยกายวาจาใจนะคะเต็มที่ด้วยศรัทธาตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนานะคะเวลาร่วมบุญนี้ก็ขอให้ท่านปีติในบุญนะคะให้ปิตินะคะในบุญที่ได้ทำทุกบุญกับที่วัดสังฆทานนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญอื่นๆนะคะบุญทั้งในเรื่องค่าอาหารค่าอะไรต่ออะไรนะคะเพราะว่าวัดเรานี้ก็เป็นส่วนรวมนะคะเราอยู่ได้กิจกรรมเราอยู่ได้เนี่ยนะคะก็เพราะว่าหลายคนช่วยกันบางคนเขามีมากเขาก็ให้มากนะคะเขามีม
นานะคะทานจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราต้องเคารพในทานของเรานะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่ะบวชพระบวชพระที่นี่ค่ะค่ะงานสำคัญเลยนะคะบวชพระนี่นะคะนับวันนะคะพระที่บวชจะน้อยลงน้อยลงนะคะรีบมาทำบุญกันซะนะคะสมัยก่อนนี่เราบวชครั้งหนึ่ง120รูปต้องบวช2วันนะคะวันละ60นะคะช่วงอาสาฬหบูชาเนี่ยนะคะค่ะตอนนี้ก็น้อยลงเพราะว่าคนเนี่ยมีความอดทนน้อยหลวงพ่อบอกมีความอดทนน้อยในการที่จะแล้วก็กิเลสก็พาไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขามีที่ไหนมีบวชพระนะรีบทำบุญกับเขาเถอะนะคะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสน้อยฮะเชิญค่ะในขันที่เหลืองเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับแล้วก็ให้พรนะครับครับต่อไปก็ตั้งใจ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ตั้งใจรับพรก็ได้เดี๋ยวค่อยเขียนนะโยมนะตั้งใจรับพรก่อนยาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ ฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลัน ตาเปปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาพัง ความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสที่พระกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโสกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะ ความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปี ชีวสิทธิประวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ Thank you.